ตัวอย่างของบริษัทอพอลลอนนะครับเป็นการผลิตสินค้าโดยแผนกที่1ผลิตเสร็จแล้วก็โอนไปให้กับแผนกที่2โดยแผนกที่2นั้นไม่ได้ใช้วัตถุดิบทางตรงใช้แค่เพียงค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตเท่านั้นนะครับแต่สำหรับตัวอย่างที่ผมจะอธิบายในตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือบริษัท Cupido นั้นแผนกที่2ซึ่งเป็นแผนกรับโอนมาจะใช้วัตถุดิบทางตรงเพิ่มเข้าไปด้วยในการผลิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรระหว่างบริษัทอพอลลอนที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้วกับบริษัท Cupido ที่ผมกำลังจะอธิบายนะครับเรามาดูตัวอย่างของบริษัทอพอลลอนก่อนตัวอย่างของบริษัทอพอลลอนนะครับก็คือตัวอย่างก่อนคือในแผนกที่1เนี่ยเป็นแผนกแรกนะครับเขาก็จะใช้ต้นทุนก็คือ DM DL และ MO นี่ก็คือต้นทุนผลิตภัณฑ์นะครับแผนกที่1นั้นจะนำเข้ากระบวนการผลิตเนี่ยเท่ากับ5หน่วยเมื่อตัวเองผลิตเสร็จแล้วก็จะต้องส่งจำนวนหน่วยที่ผลิตได้นะครับไปให้กับแผนกที่2แผนกที่2เนี่ยไม่ได้ใช้วัตถุดิบทางตรงนะครับมีแค่เพียง DL แล้วก็ MO เท่านั้นดังนั้นเมื่อแผนกที่2ผลิตเสร็จนะครับก็ควรจะต้องเอาออกไปเท่ากับ5หน่วยด้วยตามที่กระบวนการเข้า5หน่วยก็ต้องออกไป5หน่วยด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมอธิบายไว้แล้วในบริษัทอพอลลอนแต่สำหรับตัวอย่างนี้คือว่าแผนกที่1เนี่ยใช้ DM เหมือนเดิม DL เหมือนเดิมและ MO เหมือนเดิมเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยก็คือ5หน่วยพอผลิตเสร็จแล้วนะครับก็ส่งงานไปให้กับแผนกที่2แผนกที่2เนี่ยใช้ทั้งวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อเขาใช้ทั้ง3ตัวเลยนะครับการผลิตที่นำออกมาสู่กระบวนการผลิตนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้2กรณีเช่นนำเข้า5ก็ออก5หน่วยตามที่หน่วยนำเข้าหรือในบางครั้งนำเข้า5แต่ออก7หน่วยนั่นหมายความว่าวิธีนี้มีหน่วยเพิ่มเข้ามา2หน่วยมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบเข้าไปแล้วสำหรับแผนกที่2เมื่อใช้วัตถุดิบเข้ามามันก็อาจจะทำให้หน่วยมันเพิ่มขึ้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในการผลิตรถยนต์นะครับเมื่อเราเริ่มสู่กระบวนการผลิตเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการผลิตรถยนต์ออกมา5คันก็เริ่มต้นที่แผนกโครงรถยนต์เลยนะครับก็จะนำแผ่นเหล็กมาทำการปั๊มเพื่อให้เหล็กมันขึ้นรูปเป็นตัวรถยนต์นะครับพอผลิตเสร็จในแผนกนี้เขาก็จะโอนงานของเขาเนี่ยไปให้กับแผนกที่ใส่เครื่องยนต์ใส่ล้อรถแผนกใส่เครื่องยนต์ใส่ล้อรถทำเสร็จแล้วก็จะส่งงานไปให้กับแผนกใส่เฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปเราจะเห็นว่าในการผลิตรถยนต์นั้นมีหลายแผนกแต่ละแผนกก็ใช้วัตถุดิบทางตรงโครงรถยนต์ก็ถือเป็นวัตถุดิบทางตรงเครื่องยนต์ก็ถือเป็นวัตถุดิบทางตรงล้อรถก็ถือเป็นวัตถุดิบทางตรงเฟอร์นิเจอร์ก็ถือเป็นวัตถุดิบทางตรงเราจะเห็นว่าทุกแผนกใช้วัตถุดิบทางตรงแต่ว่าหน่วยนำเข้า5หน่วยก็ออกมา5หน่วยด้วยนะครับเป็นดังตัวอย่างนี้นะครับเข้าสู่กระบวนการผลิต5คันนะครับแผนกต่อไปก็ใช้วัตถุดิบทางตรงแล้วก็ออกมาเป็น5คันด้วยนะครับแต่สำหรับอีกตัวอย่างนึงโรงงานผลิตน้ำผลไม้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเอาน้ำผลไม้เข้ามา2ขวดนะครับเพื่อทำการผลิตออกมาเป็นน้ำผลไม้เพื่อขายให้กับประชาชนทั่วไปน้ำ2ขวดนี้นะครับเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็อาจจะมีการใส่สารปรุงแต่งรสให้น้ำนั้นมีรสชาติอร่อยใส่น้ำเปล่าเข้าไปใส่น้ำผลไม้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับและสุดท้ายก็ออกมาเป็นน้ำผลไม้ที่ขายให้กับคนทั่วไปแต่ว่าตอนที่เอาออกมานั้นนะครับเป็นน้ำผลไม้นั้นอาจจะไม่ได้ออกมาเท่ากับ2ขวดตามที่เข้ามาเพราะว่ามันมีการเพิ่มสัดส่วนของน้ำผลไม้เข้าไปนะครับตอนเข้าอาจจะเข้า2ขวดแต่ตอนออกอาจจะออกสัก5ขวดก็ได้เพราะว่ามีการใส่วัตถุดิบเข้าไปในช่วงกระบวนการผลิตซึ่งจะเหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับที่เข้า5หน่วยในแผนกที่1ส่วนแผนกที่2นั้นใช้วัตถุดิบเข้าไปด้วยก็เลยออกมาเท่ากับ7หน่วยควรจะออก5หน่วยนะครับแต่ออก7หน่วยส่วนที่เกินจากหน่วยนําเข้า2หน่วยเค้าเรียกว่าหน่วยเพิ่มนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทราบสําหรับในตัวอย่างต่อไปก็คือว่าเวลามีหน่วยเพิ่มแล้วเนี่ยในแผนกที่2เนี่ยเราจะทําอย่างไรกับหน่วยที่เพิ่มเข้ามาในกระบวนการผลิตนะครับส่วนไอ้กรณีนี้นะครับที่
ผนังแรกใช้วัตถุดิบผนังที่2ก็ใช้วัตถุดิบแต่หน่วยนําเข้านั้นเท่ากับหน่วยที่ออกก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับในบริษัทอัพพารอนแต่ส่วนกรณีที่หน่วยนําเข้า5และออก7จะเป็นตัวอย่างของบริษัทคิวปิโดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบริษัทคิวปิโดนะครับเป็นผู้ผลิตน้ําผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับเขามีแผนกผลิต2แผนกก็คือแผนกคั้นน้ําผลไม้นะครับแล้วก็แผนกปรุงแต่งนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้ง2แผนกนะครับเราก็มาดูกันแผนกที่1นั้นมีหน่วยนําเข้า 1,000 นะครับเสร็จไป600ก็แปลว่าอีก400คืองานที่ยังไม่เสร็จนะครับและมีต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับก็ทั้งวัตถุดิบทั้งค่าแรงทั้งค่าใช้จ่ายกําไรเลยนะครับต่อไปแผนกที่2แผนกที่2เนี่ยรับโอนจากแผนกที่1มาเท่ากับ600นะครับแผนก1เนี่ยก็โอนมา600แผนกที่2ก็ต้องรับโอนมา600ด้วยนะครับเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ย600นะครับและเสร็จไป500นะครับและมีงานที่ยังไม่เสร็จอีก170เราจะเห็นว่าจากข้อนี้นะครับแผนกที่2เนี่ยรับเข้ามาเนี่ย600เอาเข้ากระบวนการผลิตของตนเนี่ยนะครับ600แต่ว่ามีหน่วยที่เขาเนี่ยผลิตเพิ่มเข้ามาด้วยอีก70หน่วยนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้วัตถุดิบทางตรงในการผลิตซึ่งวัตถุดิบทางตรงที่เขาใช้ในกระบวนการผลิตนั้นทำให้หน่วยที่เขาผลิตนั้นมันเพิ่มขึ้นจากที่เขารับมา600เนี่ยก็เพิ่มอีก70หน่วยนะครับดังนั้นหน่วยนำเข้าของแผนกที่2เนี่ยจึงมีเท่ากับ670หน่วยนะครับแผนกที่1นะครับของบริษัทคิวปิโดนะครับเราก็เขียนหัวรายงานกันก่อนนะครับบริษัทคิวปิโดรายงานต้นทุนการผลิตแผนกที่1นะครับสำหรับงวดเดือนสิงหาคมนะครับสองห้า x 1ต่อไปนะครับเราก็เขียนหัวข้อแรกเลยก็คือปริมาณการผลิตนะครับก็คือหน่วยนำเข้าและที่เสร็จและยังไม่เสร็จหน่วยนำเข้ากระบวนการผลิตนะครับเนื่องจากเป็นแผนกแรกนะครับดังนั้นจึงอยู่ในหัวข้อของหน่วยที่เริ่มผลิตนะครับซึ่งโจทย์บอกมาแล้วนะครับว่าหน่วยที่เริ่มผลิตก็คือ1,000หน่วยนะครับต่อไปนะครับหน่วยที่เสร็จโจทย์บอกมาว่าโอนไปแผนกที่2ก็หมายความว่าเขาผลิตเสร็จนั่นเองนะครับเขาโอนไปแผนกที่2เท่ากับ600หน่วยและงานระหว่างผลิตโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับว่าหน่วยระหว่างผลิตแปลงงวดของแผนกที่1นั้นมีเท่ากับ400เอาที่เสร็จกับยังไม่เสร็จรวมกันนะครับก็คือ 1,000 หน่วยตรงกันนะครับหน่วยนำเข้ากับเสร็จและไม่เสร็จนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่2ก็คือหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูปหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูปนะครับแผนกที่1นั้นเขาใช้วัตถุดิบใช้ค่าแรงใช้ค่าใช้จ่ายกำไรครบนะครับดังนั้นการคำนวณหน่วยเทียบเท่าก็เป็นหัวข้อของคำว่าวัตถุดิบทางตรงและต้นทุนแปรสภาพเราก็มาตั้งไว้ที่หน่วยที่เสร็จเลยนะครับหน่วยที่เสร็จและหน่วยที่ไม่เสร็จข้อนี้นะครับมีหน่วยที่เสร็จเท่ากับ600หน่วยนะครับเอามาคำนวณนะครับ600คูณขั้นความสำเร็จของงานที่เสร็จก็คือ 100% ก็ได้เท่ากับ600ของวัตถุดิบและ600ของต้นทุนแปรสภาพต่อไปนะครับงานระหว่างผลิตบ้าง
มีเท่ากับ400หน่วยนะครับเราก็ตั้งเอาไว้400ของวัตถุดิบ400ของต้นทุนแปรสภาพแล้วคูณขั้นความสำเร็จเขาบอกมาว่างานระหว่างผลิตแปลงงวดนะครับมีวัตถุดิบทางตรงเนี่ยใช้ไปแล้ว 100% นะครับสำหรับแผนกที่1ดังนั้นขั้นความสำเร็จก็คือ 100% ด้วยส่วนต้นทุนแปรสภาพนะครับมีเท่ากับ 10% เท่านั้นนะครับก็คูณ 10% ของต้นทุนแปรสภาพสำหรับวัตถุดิบก็คือ400คูณ 100% นะครับเท่ากับ400และต้นทุนแปรสภาพ400คูณ 10% ก็ได้เท่ากับ40เราก็รวมกันนะครับหน่วยเทียบของวัตถุดิบและหน่วยเทียบของต้นทุนแปรสภาพ600บวก400เท่ากับ 1,000 600บวก40ได้เท่ากับ640ต่อไปนะครับหัวข้อที่3ต้นทุนต่อหน่วยก็หัวข้อนะครับก็คือต้นทุนรวมหน่วยเทียบนะครับแล้วก็ต้นทุนต่อหน่วยเราก็ไปดูในโจทย์นะครับว่าต้นทุนของแผนกที่1นั้นใช้อะไรไปบ้างนะครับเราดูจากโจทย์ก็จะพบว่าใช้วัตถุดิบทางตรงใช้ค่าแรงทางตรงและใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตวัตถุดิบทางตรงใช้เท่ากับ 8,000 นะครับค่าแรงทางตรงคือ 4,000 และค่าใช้จ่ายการผลิตก็คือ 1,600 ต่อไปก็เอาหน่วยเทียบมาเป็นตัวหารนะครับเราคำนวณแล้วว่าวัตถุดิบทางตรงนั้นมีหน่วยเทียบเท่ากับ 1,000 นะครับและต้นทุนแปรสภาพนะครับ640เป็นของค่าแรง640และของค่าใช้จ่ายการผลิต640ด้วยเอามาหารกันนะครับเป็นต้นทุนต่อหน่วย8บาทต่อหน่วย 4,000 หาร640ได้เท่ากับ 6.25 และ 1,600 หาร640ได้เท่ากับ 2.5 เอามารวมกันนะครับเป็นต้นทุนต่อหน่วยรวมเท่ากับ 16.75และต้นทุนรวมกันแล้วก็คือ13,600นะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่4สรุปต้นทุนก็เป็นของงานที่เสร็จและไม่เสร็จนะครับผลิตเสร็จและงานระหว่างผลิตเอาที่เสร็จก่อนนะครับเราขึ้นไปดูว่าเราเสร็จไปกี่หน่วยเราเสร็จไป600หน่วยนะครับเอามาตั้งไว้600หน่วยต้นทุนต่อหน่วยก็คือต้นทุนรวมนะครับเราคำนวณแล้วก็คือ 16.75 กลายเป็นต้นทุนของงานที่เสร็จก็คือ10,050นะครับต่อไปนะครับงานระหว่างผลิตบ้างนะครับงานระหว่างผลิตนั้นในแผนกที่1นั้นใช้วัตถุดิบตรงค่าแรงตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตครบเลยนะครับแล้วเราก็เอาหน่วยที่ยังไม่เสร็จนั้นมาเป็นตัวตั้งนะครับย้อนกลับไปดูงานระหว่างผลิตนั้นมีเท่ากับ400หน่วยนะครับเอา400นั้นมาคำนวณนะครับตั้งที่400เหมือนกันเลยคูณต้นทุนต่อหน่วยครับต้นทุนต่อหน่วยก็ดูจากตรงนี้นะครับวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายกำลิตนะครับวัตถุดิบ8บาทค่าแรง 6.25 ค่าใช้จ่ายกำลิต 2.5 ต่อไปคูณขั้นความสำเร็จบ้างนะครับวัตถุดิบทางตรงนั้นโจทย์บอกมาแล้วว่าใช้ไป 100% นะครับดังนั้นคูณ 100% ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตก็คือต้นทุนแปรสภาพนะครับ
ใช้ไปแค่เพียง 10% เท่านั้นก็คูณ 10%เราก็คำนวณเป็นตัวเงินออกมานะครับวัตถุดิบทางตรงก็คือ 3,200 ค่าแรงทางตรงก็คือ250และค่าใช้จ่ายกำไรก็คือ100เอามารวมกันนะครับเป็นต้นทุนของงานที่ยังไม่เสร็จก็คือ 3,550 รวมกันเลยนะครับงานที่ยังไม่เสร็จกับงานที่เสร็จรวมกันจะได้เท่ากับ 13,600แล้วเราก็เช็คดูนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ดูที่ยอดรวมของงานที่เสร็จและไม่เสร็จรวมกันมันจะต้องตรงกับยอดรวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดซึ่งข้อนี้ก็ตรงกันนะครับสำหรับแผนกที่2นะครับเราก็เขียนหัวของรายงานต้นทุนการผลิตก่อนนะครับก็คือบริษัทคิวปิโดรายงานต้นทุนการผลิตของแผนกที่2นะครับสำหรับงวดเดือนสิงหาคมสองห้า x หนึ่งต่อไปนะครับเขียนหัวข้อที่หนึ่งนะครับปริมาณการผลิตปริมาณการผลิตก็ประกอบด้วยหน่วยนำเข้านะครับและหน่วยที่เสร็จและไม่เสร็จนะครับเรามาดูหน่วยนำเข้ากันก่อนนะครับเนื่องจากเป็นแผนกที่2นะครับดังนั้นหน่วยนำเข้าก็ต้องเป็นหน่วยรับโอนแผนกที่1นั้นโอนมาให้เท่ากับ600ดังนั้นก็ต้องรับโอนเท่ากับ600ในแผนกที่2นี้นะครับรับโอนมา600แต่ว่ามีหน่วยที่ผลิตเพิ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากใช้วัตถุดิบในแผนกของตนนะครับจึงมีหน่วยเพิ่มเข้ามาอีก70หน่วยนะครับ70หน่วยนั้นก็ถือเป็นอยู่ในหัวข้อของหน่วยนําเข้าด้วยนะครับเราเขียนว่าเพิ่มนะครับผลิตเพิ่มอีก70หน่วยหน่วยเพิ่มนั้นอยู่ในหัวข้อหน่วยนำเข้านะครับเพราะว่าแผนกที่2นั้นเวลาผลิตก็ต้องผลิตด้วยยอด670หน่วยนะครับดังนั้นก็เลยอยู่ในหัวข้อของหน่วยนำเข้ารวมกันนะครับเท่ากับ670ต่อไปนะครับหน่วยที่เสร็จในโจทย์บอกมาว่าโอนไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปเท่ากับ500นะครับดังนั้นหน่วยที่เสร็จก็คือ500และงานระหว่างผลิตเท่ากับ170รวมกันนะครับก็ได้เท่ากับ670เราจะเห็นว่าก็ตรงกันเหมือนเดิมเวลาทำมันต้องตรงกันนะครับได้ข้อสรุปว่าถ้ามีหน่วยเพิ่มเข้ามานะครับจะนำหน่วยเพิ่มนั้นมาใส่ในหัวข้อของหน่วยนำเข้าด้วยนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่2ก็คือหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูปแผนกที่2นั้นนะครับใช้วัตถุดิบใช้ค่าแรงและใช้ค่าจ่ายกำไรครบนะครับดังนั้นหัวข้อก็เป็นวัตถุดิบทางตรงและต้นทุนแปรสภาพแล้วก็แบ่งออกเป็นหน่วยที่เสร็จนะครับและไม่เสร็จหน่วยที่เสร็จก่อนนะครับเรามีหน่วยที่เสร็จเท่ากับ500หน่วยนะครับเราก็นำ500คูณขั้นความสำเร็จก็คือ 100% นะครับเป็นของวัตถุดิบ500หน่วยและต้นทุนแปรสภาพ500หน่วยส่วนงานระหว่างผลิตนั้นมีเท่ากับ170นะครับตั้งที่170คูณขั้นความสำเร็จนะครับในโจทย์เขาบอกมาว่า
วัตถุดิบทางตรงใช้ 100% นะครับส่วนต้นทุนแปรภาพคือ 20% ดังนั้นขั้นความสำเร็จของงานระหว่างผลิตก็คือ 100% และต้นทุนแปรภาพคือ 20% 170คูณ 100% ก็ได้เท่ากับ170และ170คูณ 20% ได้เท่ากับ34รวมกันนะครับรวมกันวัตถุดิบทางตรงจะมีหน่วยเทียบเท่ากับ670หน่วยและต้นทุนแปรภาพนะครับมีหน่วยเทียบเท่าเท่ากับ534ต่อไปนะครับหัวข้อที่3ก็คือต้นทุนต่อหน่วยแบ่งออกเป็นต้นทุนรวมหน่วยเทียบและต้นทุนต่อหน่วยเนื่องจากเป็นขนาดที่2นะครับดังนั้นจึงมีต้นทุนรับโอนได้รับโอนต้นทุนมานะครับเราก็ย้อนกลับไปที่แผนกที่1สิครับว่าเขาโอนต้นทุนมาให้กับแผนกที่2กี่บาทนะครับไปดูในหัวข้อที่4ของแผนกที่1เขาโอนมาเท่ากับ 10,050 บาทนะครับเราก็ต้องนำตัวเลขนี้นะครับมาใส่ที่ต้นทุนรับโอนของแผนกที่2นะครับ1โอนมาให้2 2ก็ต้องรับโอนเท่านี้นะครับ 10,050 บาทและมีต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกของตนนะครับใช้วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตก็มีวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปนะครับ 3,350 ค่าแรงทางตรง 1,068และค่าใช้จ่ายการผลิต 1,602 รวมกันเลยนะครับจะได้เท่ากับ 16,070 ตรงนี้นะครับได้มาจากตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้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 ทั้งต้นทุนรับโอนแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็เอาหน่วยเทียบมาเป็นตัวหารหน่วยเทียบของต้นทุนรับโอนนะครับเราจะดูจากยอดรวมของหน่วยนำเข้ายอดรวมของหน่วยนำเข้าก็คือตัวนี้นะครับ670นะครับเอามาเป็นตัวหารนะครับส่วนวัตถุดิบทางตรงก็เอามาจากที่เราคำนวณได้นะครับ670ค่าแรง534ค่าจ่ายผลิตก็534ด้วยหารออกมานะครับเป็นต้นทุนต่อหน่วยของต้นทุนรับโอนคือ15บาทวัตถุดิบ5บาทค่าแรง2บาทค่าจ่ายผลิต3บาทรวมกันนะครับเท่ากับ25บาทจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าต้นทุนรับโอนนั้นมันมีต้นทุนต่อหน่วย15บาทนะครับเป็นตัวเงินที่แผนกที่1โอนมาให้นะครับคือ15บาทแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปที่แผนกที่1นั้นเนี่ยแผนกที่1เนี่ยโอนต้นทุนมาให้เท่ากับ 10,050 บาทนะครับแต่มีต้นทุนเท่ากับ 16.75 ต่อหน่วยนะครับเราจะเห็นว่าต้นทุนต่อหน่วยนั้น 16.75 นั้นสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกที่2แม้จะเป็นตัวต้นทุนเดียวกันแต่ต้นทุนต่อหน่วยนั้นต่ำลงเหตุผลที่ต่ำลงก็เพราะว่าตัวหารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับ70เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาปกติเนี่ยแผนกที่1เขาโอนมา600แต่ว่าแผนกที่2นั้นมีการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีก70ดังนั้นเมื่อตัวหารมันเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนต่อหน่วยก็เลยต่ำลงนะครับเราได้ข้อสรุปว่าเมื่อเราผลิตมากขึ้นนะครับต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงแม้ต้นทุนรวมจะเท่าเดิมก็ตามนะครับแต่เราผลิตมากขึ้นมาอีก70ต้นทุนต่อหน่วยก็เลยลดลงนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่4ก็คือการสรุปต้นทุน
สรุปต้นทุนก็มีแค่เพียงงานที่เสร็จกับงานที่ไม่เสร็จนะครับหน่วยที่เสร็จและงานระหว่างผลิตเราดูหน่วยที่เสร็จก่อนนะครับดูจำนวนหน่วยเสร็จเท่ากับ500หน่วยนะครับตั้งที่500และคูณต้นทุนทั้งหมดคือ25บาทจะได้เท่ากับ 12,500 นะครับคือต้นทุนของงานที่เสร็จต่อไปงานที่ไม่เสร็จบ้างนะครับเนื่องจากเป็นแผนกที่2นะครับดังนั้นจึงจะต้องมีต้นทุนรับโอนด้วยและแผนกที่2นั้นก็ใช้วัตถุดิบทางตรงใช้ค่าแรงทางตรงและใช้ค่าจ่ายการผลิตครบเลยนะครับแล้วเราก็เอาจำนวนหน่วยของงานที่ยังไม่เสร็จมาตั้งไว้นะครับย้อนกลับไปดูนะครับว่ามีงานระหว่างผลิตเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่ามีเท่ากับ170นะครับเราก็เอา170นั้นมาเป็นตัวตั้งเพื่อคำนวณนะครับคูณด้วยต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรับโอนนั้นนะครับมีเท่ากับ15บาทนะครับวัตถุดิบ5ค่าแรง2ค่าใช้จ่ายการผลิต3นะครับเอามาคูณตามหัวข้อของมันเลย15 5 2 3นะครับต้นทุนรับโอนนั้นจบเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องไปคูณสัดส่วนมันนะครับส่วนวัตถุดิบทางตรงนั้นในโจทย์ก็บอกมาว่างานระหว่างผลิตปลายงวดใช้วัตถุดิบทางตรงไปเท่ากับ 100%ดังนั้นก็คูณ 100% ต้นทุนบาลภาพใช้ไป 20% นะครับดังนั้นค่าแรงทางตรงก็คูณ 20% ค่าใช้จ่ายกำไรก็คูณ 20% คำนวณเป็นตัวต้นทุนออกมานะครับต้นทุนรับโอนจะมีต้นทุนเท่ากับ 2,550 วัตถุดิบทางตรง 850 ค่าแรงทางตรง 68และค่าจ่ายการผลิต102นะครับเอามารวมกันเป็นต้นทุนของงานที่ไม่เสร็จนะครับเท่ากับ 3,570 งานที่ยังไม่เสร็จงานที่เสร็จเอามารวมกันนะครับได้เท่ากับ 16,070 ตัวเลขนี้นะครับจะต้องตรงกับตัวเลขของยอดรวมในหัวข้อที่3นะครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับของบริษัทคิวปิโดนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่แผนกที่1ก่อนแผนกที่1นะครับเมื่อเขาทำการผลิตก็จะต้องเข้าสู่งานระหว่างผลิตของแผนกที่1นะครับและก็จะต้องมีการเบิกใช้วัตถุดิบทางตรงมีการจำแนกค่าแรงทางตรงมีการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตนี่คือการบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกที่1นะครับคราวนี้เราก็ดูต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับเขามีการใช้วัตถุดิบทางตรงไปแล้วกับ 8,000 บาทค่าแรงทางตรง 4,000 บาทและค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะครับ 1,600 บาททั้งหมดนี้นะครับเอามารวมกันเข้าสู่งานระหว่างผลิตนะครับเท่ากับ 13,600 บาทนี่คือการบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกที่1นะครับต่อไปเมื่อเขาผลิตเสร็จในแผนกของเขาเขาก็ต้องโอนต้นทุนออกไปนะครับดังนั้นหัวข้อนี้ก็เป็นการโอนต้นทุนนะครับเขาก็เลยต้องล้างงานระหว่างผลิตลงของแผนกที่1นะครับลดงานระหว่างผลิตลงงานระหว่างผลิตเป็นสินทรัพย์นะครับเมื่อลดลงก็หยุดเครดิตนะครับและโอนไปให้กับแผนกที่2จึงเดบิตงานระหว่างผลิตแผนกที่2แผนกที่2ก็รับโอนต้นทุนไปนะครับคราวนี้แล้วตัวเงินเราจะลงด้วยตัวเงินเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ย้อนกลับไปดูสิครับว่า
ในแผนกที่1นั้นเขาโอนต้นทุนไปให้กับแผนกที่2เท่าไหร่นะครับเราไปที่แผนกที่1หัวข้อที่4นะครับแผนกที่1โอนต้นทุนไปให้กับแผนกที่2เนี่ยเท่ากับ 10,050 เราเอาตัวเลขเนี้ยนะครับไปใส่นะครับเมื่อโอนต้นทุนไป 10,050ก็จบนะครับสำหรับการบันทึกบัญชีในแผนกที่1การลงบันทึกบัญชีของแผนกที่2นะครับก็ต้องมีการบันทึกงานระหว่างผลิตของแผนกที่2นะครับแล้วก็มีการเบิกใช้วัตถุดิบนะครับเราก็เครดิตด้วยวัตถุดิบมีการจำแนกค่าแรงนะครับก็เครดิตด้วยค่าแรงแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเอาข้อมูลมาจากโจทย์เลยนะครับแผนกที่2เบิกวัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 3,350 ค่าแรงทางตรงนะครับ 1,068 และค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน 1,602 ทั้งหมดนี้เอามารวมกันนะครับโอนเข้างานระหว่างผลิตของแผนกที่2นะครับเท่ากับ 6,020ต่อไปนะครับก็มีการบันทึกการโอนเป็นสินค้าสำเร็จรูปบ้างนะครับเนื่องจากเป็นแผนกสุดท้ายก็เดบิตด้วยสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็ลดงานระหว่างผลิตลงนะครับของแผนกที่2นะครับคราวนี้ตัวเลขนะครับเราก็ต้องไปดูที่รายงานต้นทุนการผลิตของแผนกที่2นะครับว่าเขาโอนไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือรายงานต้นทุนการผลิตของแผนกที่2นะครับเราดูที่ต้นทุนที่โอนไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับตัวเลขนี้ก็คือมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูปเราจะนำตัวเลขนี้นะครับไปบันทึกบัญชีนะครับในหัวข้อของสินค้าสำเร็จรูปนะครับ 12,500 นะครับ